ผ่านมาครับดูจักรพันธ์ซัดที่เสาแรกยังไม่ตรงกรอบครับเป็นบอลตั้งแต่จากประตูของผู้ยิงของจักรพันธ์ครับปั่นลูกนี้ก็เผื่อจักรพันธ์เปิดบ้างเปิดโค้งมาที่เสาแรกเหมือนเดิมเปลี่ยนทางโดนเสาโอ้โหมีโชคโอ้โดนเสาแล้วมาโดนสกัดทิ้งออกมาได้ดูว่าเป็นโอ้โหไม่มีใครประกบแล้วนะครับวิ่งมาตัวเปล่าเลยครับเทคหนึ่งหนึ่งสักนั่นแหละครับมีใหญ่หนึ่งเกมรุกของสุพรรณบุรีครับแต่ว่าก็เนี่ยครับนครราชสีมาไม่สนครับโตเลยมาดูจังหวะนี้ของทางลีทักบ้างเหมือนกันติดบล็อกณัฐพงษ์ลูกเตะมุมของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีแหละครับโอ้ขึ้นมาจะเปิดโค้งโค้งมาที่เสาแรกเปลี่ยนทางแล้วโอ้ซ้ำทีหนึ่งก็ยังไม่ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเวกาเมโลโหประพาสเนี่ยครับทำไมเขาถึงได้ยึดเป็นมือหนึ่งจังหวะแรกเซฟว่ายากแล้วจังหวะซ้ำของกาเมโลกองไปหรือยังครับแต่ว่าโอ้โหดับเบิ้ลเซฟลูกนี้ครับเชื่อเลยว่าของจริงครับโอ้โหประพาสปัดลูกมงของมาเซโอโรซาริโอไว้ก่อนครับแล้วจังหวะเซฟหลังนี่ก็ถือว่าลุกเร็วครับแล้วก็มีโชคช่วยหน่อยนะครับตรงที่ว่าคาเมโลเองครับเข้าฮอสไปแล้วไปชนหน้าเขาแต่นี่อะไรครับประพาสกอบแก้วครับช่วยชักจะหวั่นๆนะอะไรครับซานโจฟาริอัสมาที่ขวาแล้วมีช่องแล้วก็ติดบล็อกตรงนี้โรเซโอตั้งมาใหม่ให้ปลัดออกมาถึงพลวัตเอียงแล้วส่งต่อจักรพันธ์ล็อกหลอกนัทลิศแล้วปัดพุ่งมาพุ่งชอบแล้วทำซ้ำไม่ได้โอ้โหปาสมากลาดดูนะครับประพาสลุกอังบอลก็ไม่แตะหนีไม่ได้เอาละครับสวนกลับของสุพรรณบุรีครับอังเดรลุยส์จี้มาแล้วไม่เงยหน้ายังไม่จ่ายไหลมาคาเมโลกอนซาเลสโอ้โหไม่เข้าครับมายิงผ่านประพาสกอบแก้วไปแล้วแต่ก็หลุดเสาครับโอ้โหมาให้สวยแล้วนะครับตัดหลังแบ็กมาให้เลยครับไหลมาแล้วนิ่มๆครับจับขวาแปรซ้ายครับโอ้โหจะไปยิงฉีกมากไปเองครับคำลงอันก็ดวลกับทางปริญญาให้มาที่กาเมโลโหไม่มีช่องพยายามยิงก็ปลิ้นหลังเท้าแล้วครับยังขึ้นนำไม่ได้เมโลเล่นกับอเดลุยส์มาที่เจสดาไหลคืนให้กับกาเมโลเจอสไลด์โอ้ผู้สินชี้โอ้สีวิจุดโทษในจังหวะนี้วิ่งมาโอ้มาดูภาพช้าว่าจังหวะสไลด์ของทางน่าเป็นชาโตชิว่าโดนบอลหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวบอลที่ตัวล้องโนเลยนะครับที่หลุดไปเส้นหลังเนี่ยคือคาเมโลแตะแล้วถึงพร้อมๆกันกับชาโตชินี่เดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ประพาสด้วยอาครับสัญญาณมาซัดได้หลอกไปคนละทางแน่นอนอยู่ในทางจากพรสายสุพรรณขึ้นนำครับยิงได้นิ่งครับเจ้าบอลจักรพันธ์พรสายครับประตูแรกของสุพรรณบุรีในบ้านฤดูกาลนี้ครับโทษอ่านใจของเจ้าบอลผิดครับโอ้โหไม่เปลี่ยนใจเลยครับจักรพันธ์นี่ไม่คือเลือกแล้วครับก็เลือกกันไปคนอันนี้โดนกับปลัดซัดเลยครับยิงไกลเล่นอนุรักษ์ผู้บอลน้ำหนักบอกว่าทรงพลังเลยครับเตะมุมของโคราชครับลูกนี้ยิงไรเกียรติเข้ามาในทิวต้าหลอกครับบอชิงมาที่โดมินิกอาดิเย่โอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นตีดลูกนี้นี่โอ้ฝั่งสุพรรณบุรีนี่คงลุ้นจะหายใจคว่ำครับหนีวันศัพท์ได้มาเจอปัดโดนปัดบล็อกแต่มาเข้าทางของประลองไหลคืนมาที่ชิวูต้าโอ้โหสาแต่งเมื่อตรงนั้นโดมินิกอยู่ใกล้ๆว่าแล้วโดนเหมือนจะยิงไปแล้วเจ็บหัวเข่าแล้วครับดูอีกทีนะครับโอ้โหพลิกมาหันเห็นประตูเลยครับยิงโด่งเองครับชิวูต้าโยกด้วยขวาแทงมาให้กับทางณัฐลิศโยกมาที่หัวกะโหลกปั่นลูกนี้โอ้โหบอลมันไม่โค้งให้กับลูกปั่นของทางณัฐลิศธรรมรสโสพลโอ้ขึ้นมาเป็นแผงลากตัดเข้าในจังหวะสุดท้ายที่ล็อกไปเนี่ยมันดึงหนีปัดมันห่างตัวไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นการล่อแข้งไปปัดเปิดออกมาเปิดโด่งมาแล้วก็จบเกมไปนะว่าสุพรรณบุรีเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลได้นะครับก็ทำได้สำเร็จครับก
็เป็นการเปิดบ้านนัดแรกที่จบลงด้วยชัยชนะนะครับของทางสุพรรณบุรีครับคือจับเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางนครราชสีมาก็มาสู้ได้ดีครับจักรพันธ์พรสายครับยิงจุดโทษเป็นประตูชัยให้กับทีมช้างศึกยุทธหัตถีนะครับนาทีที่56ครับก็ทำให้สุพรรณบุรีครับหลังผ่านไป2เกมชนะ1เสมอ1นะครับมี4คะแนนครับส่วนนครราชสีมาแชมป์ลีกวันเมื่อ